โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมแซสซีนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับ The YouTuber EP ที่9แล้วนะครับผมก็คือมันซีรีส์นี้มันหายไปนานมากนะก็สำหรับใครที่แบบว่ามาใหม่เนี่ยหรือว่าอะไรนี่ก็ขอเรามาแบบย้อนนิดนะ EP ที่แล้วคือEP ที่8นะผมคือเราคู่ต่อสู้เป็นแท็กทีมนะแล้วก็ผลสรุปก็คือว่าฝ่ายทีมน้ำเงินนะผมชนะทีมเงินก็มีพิซซีพรุงแล้วก็ซาลาพิโลนะครับผมแล้วก็ฝ่ายแดงก็มีวิแคมเคเคกับใครวะเกมโกนะโอเคก็ฝ่ายน้ำเงินเป็นผู้ชนะไปนะก็วันนี้เราก็จะเอาฝ่ายน้ำเงินเนี่ยมาตีกันเองนะฮะระหว่างซอร์ดออฟฮีโร่ VS กับสตีพรุงก็มาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมโอเคไม่ต้องการเสียเวลานะเราไปดูดีกว่าครับผมโอเคก็คืออย่างแรกเราก็ต้องมาสุ่มสกิลก่อนนะเหมือนในพาร์ทที่แล้วนะผมในคลิปที่แล้วนะผมคือเราต้องสุ่มสกิลก่อนว่าใครจะได้เล่นเป็นตัวไหนนะผมตัวแต่ละตัวนี้จะมีสกิลพิเศษไม่เหมือนกันนะฮะโอเคก็อย่างแรกนะนี่ครับผมแดงกับน้ำเงินนะใครแดงดีวะเอาใครแดงใครแดงใครแดงสตีฟคุงสิฝ่ายแดงซอฟต์วิโรน้ำเงินนะโอเคประมาณนี้นะจุ๊บจุ๊บปุ๊บใครก่อนแดงแดงใครวะแดงคุณสตีฟคุณนะลุงเบสลุงเบสลุงเบสใช่ป่ะเขาชื่อลุงเบสป่ะเพื่อนเรียกผิดขออภัยนะครับผมโอเคก็ทั้งคู่กันนะก็จะมีขึ้นโชว์นะครับผมโอเคต่อไปก็ต้องมาเลือกนะว่าเขาจะได้เลือกเบอร์ไหนตอนนี้มีอัปเดตถึงเบอร์ที่6นะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยนะก็ขอใครใครก่อนนะใครก่อนตะกี้สีแล้วปะสีแดงมั้งอ้าวสีอะไรสีแดงสีแดงสีแดงโอเคถ้าถ้าเกิดผิดก็ขออภัยนะผมไม่รู้ไหมสีอะไรชอบหล่อนก้าวโอเคสีแดงก่อนนะสีแดงใครวะเต็มคุงนะผมเอาได้อะไรวะหนึ่งนะผมเนื่องจากว่าใบนี้มันมีอะโอเคไฟสีแดงนะครับผมสีแดงสีแดงครับผมแล้วก็ของซอฟต์วิโร่ปุ๊บ3ไอ้มัน EP ที่แล้วเลยเว้ยไม่รู้ดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ EP แต่ว่ามัน1 2นี่หว่าโอเคมาก็วันนี้เอ้าสิบหายมึนๆโอเค2คนนี้ได้สกิลก็มาดูกันว่าระหว่างสกิลนี้กับสกิลนี้ใครจะชนะโอเคงั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูสนามกันเลยนะผมโอเคกลับมาเรียบร้อยนะผมอันนี้หน้าตาของสนามก็จะเปลี่ยนไปนะผมคือในสนามนี้ก็มีกฎอยู่ว่าคือตีกันให้สิ้นซากนะผมคือในนี้จะมีประมาณรอบเดียวนะแต่ว่าเรานับเป็นทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าทีมแดงสามารถสังหารทีมน้ำเงินจนหมดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะผมโอเคประมาณนี้โอเคก็ไม่เสียเวลาผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะระหว่างกองทัพจันลุยกองทัพลุงเบสกับกองทัพซอร์ดออฟฮีโร่นะครับผมก็มาดูกันนะโอเคมากลับมาอีกรอบนะฮะโอเคตะกี้นี้เกิดค่อยผิดพลาดนะครับผมผิดพลาดโอเคมาคราวนี้ของจริงนะไปเลยรอบเดียวนะผมดูดิฝ่ายไหนจะจัดการได้ซินซ่านะโอเคตอนนี้ดาบบวกแล้วนะครับผมโอเคมองจากมุมนี้มาดูกันนะโอเครู้สึกว่าแต่ละคนก็ตีครีปนะเคลียร์ครีปเคลียร์ครีปเป็นยังไงนะฝ่ายไหนยึดฝ่ายไหนโอเคงั้นก็เราจะมีขึ้นด้านบนหน้าจอนะว่าฝ่ายคนไหนหยุดทีมสีอะไรนะครับผมเพื่อไม่การงงนะโอเคนะตอนนี้บุบเดย์นะครับรู้สึกว่าสีเงินค่อนข้างกระจายนะผมกระจายพวกทหารดาบนะผมแต่ว่าทหารธนูก็บุกนะเดินหน้าแล้วฮะเริ่มเดินหน้านะฮะก่อกลุ่มนะเหมือนกันนะโอ้โหตอนนี้แต่ว่าทหารแดงค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะแต่ว่าฮีโร่ของเรามันโหดไงตอนนี้ทหารแดงไม่ขยับแล้วนะผมโอเคเขาอยู่นิ่งตอนนี้
มาอยู่ฝ่ายตรงนี้นะโอเคมาดูกันนะครับผมงานนี้โอ้โหฮีโร่ฮีโร่ฝ่ายฝ่ายได้ดีเข้ามาโดนลุมอย่างนี้แพ้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอ้โหโดนเข้ามาในเขตนี้มีโอกาสตายสูงนะครับผมโอเคเราตีกันทั้งคู่อย่างนี้ด้วยโอเคเขาจะสู้จะเคลียร์คลิปให้หมดก่อนหรือเปล่าหรือไม่นะหรือไม่ก็ต้องขยับนะต้องส่งคนมาช่วยนะน้ำเงินนะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะโอเคฮึบอันนี้เร็วโอเคให้มันเดินมานะโอ้โหตอนนี้ออกนอกสนามแล้วนะผมออกนอกแล้วเขาตีกันเดี๋ยวๆกันแล้วฮะกระโดดกระลอยแล้วผมโอเคดูนะใครจะตายก่อนนะครับผมระหว่างซอสอัพพิโลกับเตปคูนะตีกันออกนอกเขตโคตรมันเลยนะฮะยิ่งกว่า USC โอ้โหตีกันหมุนไปเปิบหน่อยโอเครุนแรงฮะรุนแรงเริ่มเข้ามาพวกผมต้องเคลียร์คลิปให้หมดนะเคลียร์คลิปให้หมดเดี๋ยวต้องลากนะลากนู่นไปนู่นต้องส่งทหารแดงมาโอ้เบิร์นลงเบิร์นลงรถทหารแดงไม่แดงส่งมาเป็นกระโจงนี้กระโจงไอ้เดี๋ยวเกิดมาอย่างไหนเอาออกก่อนไอ้เดี๋ยวปรับได้ดีกว่าโอเคปรับโอเคอย่ายุ่งนะโอเคแล้วก็ไม่แดงเอายุ่งผมมีการมายุ่งโอ้ยลบผมว่าลบดีกว่าโอเคลบแล้วก็ยิงไกลแดงมาเอามาลองอย่างเงี้ยโอเคให้เขาตีนะโอเคดูสิจะเคลียร์หมดหรือไม่นะฮะดาบปุ๊บมาไหมตีล่วงไปเดินนะเดินหน้านะตอนนี้เขาเดินหน้าแล้วเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วบวกสิรู้สึกว่าเดินช้านะครับแบบว่าแน่นชุดก็จริงแต่ว่าก็จะเดินช้าหน่อยๆไม่เดินนะฮะเดินแล้วครับมาแล้วครับยังไงฮะจุดนี้บินเข้าไปเลยนะกลัวอะไรโอ้เขาผ่านดวงตูนะแล้วฝ่ายยังไม่ช่วยเลยเหรอโอ้โหไม่คิดจะช่วยกันหน่อยหรอโอ้โหโคตรใจร้ายจะดำนะผมว่ายังมาเถอะแม่งผมว่าแม่ทับตายแน่โอเคก็สำหรับ EP นี้ก็ขอลาไว้นิดนึงถ้ามีEP นี้อาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยก็ขออภัยนะโอเคก็สรุปว่าเซพุงเป็นฝ่ายชนะใน EP ที่9นะผมโอเคก็ EP หน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมนะก็ผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยครับผมโอเคก็คลิปนี้ไม่มีโหวตนะโอเคก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้ตรงเครื่องหมายตกใจโอเคไว้เจอใหม่พะหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม